สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมก๊อฟออโต้สเตชันนะครับและวันนี้ครับเราอยู่กันที่กรุงจาการ์ตาพร้อมกับ Mitsubishi Xpander รุ่นท็อปซึ่งมาพร้อมเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรและเกียร์ออโตเมติก4สปีดเดี๋ยวพาไปดูภายในภายนอกนะครับและพาไปขับกันด้วยว่าเป็นยังไงมั่งติดตามมาพร้อมกับพวกเราออโต้สเตชันได้เลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในเวอร์ชันที่ขายในอินโดนีเซียกับในเวอร์ชันที่ขายในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันในบางจุดนะครับความโดดเด่นที่สุดของเจ้า Mitsubishi Xpander ตัวนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าอยู่ที่ด้านหน้าของตัวรถความสวยงามของกระจังหน้ากรอบลายเส้นและโคมไฟซึ่งมีการเล่นลูกเล่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเอาไฟ Daytime Running Light มาติดไว้ตำแหน่งด้านบนนะครับขณะที่กรอบคุมไฟใหญ่ของไฟเลี้ยวทั้งหมดเนี่ยจะถูกติดตั้งในตำแหน่งของกันชนที่ต่ำลงไปนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความดุดันบึกบึนมากขึ้นนะครับใครที่บอกว่ารถ MPV รถครอบครัวจะต้องหน้าตาจืดชืดหน้าตาหน้าเบื่อหน่ายเนี่ยขอให้มาลองดูเจ้า Xpander คันนี้ดูสำหรับรถที่จำหน่ายอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมาพร้อมล้อแม็กขนาด16นิ้วในรุ่นท็อปนะครับในไทยเนี่ยตอบไม่ได้ว่าจะได้ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าแต่คิดว่าก็น่าจะอยู่นี่แหละนะครับ16 15น่าจะใกล้เคียงกันตัวรถเนี่ยมีขนาดจากที่ค่อนข้างจะสูงจากพื้นถนนมากกว่าเพื่อนร่วมคลาสนะครับคือสูงขึ้นมาเนี่ย205มม.มิตซูก็เลยเรียกคันนี้ว่าครอสโอเวอร์เพราะว่ามันน่าจะมีความสามารถในการลุยเนี่ยที่เหนือกว่าคู่แข่งของมันเหมือนกันลายเส้นที่ออกมาเนี่ยแม้จะดูไม่ได้ดูหวือหวาไม่ได้ดูสปอร์ตบึกบึนมากนักเนื่องจากต้องมีรูปลักษณ์ของความเป็นรถยนต์ครอบครัวอยู่เนี่ยนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าบนหลังคาเนี่ยจะมีการเล่นเส้นเล่นลักษณะของตัวถังให้เป็นมิติเยอะขึ้นรวมถึงมัดกล้ามทั้งคันที่อยู่รอบๆคันทั้งหมดเนี่ยนะครับสวยงามมากขึ้นมือจับประตูกระจกมองข้างเป็นโครเมียมเรียบร้อยขณะที่ห้องโดยสารตัวรถเนี่ยจะดูเหมือนมีความยาวมากเป็นพิเศษในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของการออกแบบจะไม่ได้ท้ายล่าเป็นรถคูเป้แต่ว่าจะตัดออกไปเลยเหมือนเป็นรถ MPV ขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกสบายของห้องโดยสารตอนที่3ซึ่งทำให้สามารถเข้าออกได้อย่างสบายและสะดวกโยทินในขณะที่หลายคนบอกว่าการมองรูปลักษณ์ด้านหลังเนี่ยอาจจะดูจืดชืดไปนิดนึงนะครับถือว่าเป็นรถที่มีความโดดเด่นทั้งด้านหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกมากเลยเดี๋ยวพาไปดูภายในกันต่อครับห้องโดยสารภายในของ Xpander เนี่ยนะครับต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลได้รับบรรยากาศการออกแบบมาจากรุ่นพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตเอ่ยไททันเอ่ยเรียกว่าหยิบมานิดนึงผสมมาหน่อยนึงนะครับไฮไลท์อยู่ที่หน้าจอสัมผัสตรงกลางนะครับในการเป็นฟังก์ชันทั้งหลายทั้งแหล่รวมถึงในเรื่องของการเป็นกล้องมองหลังเวลาถอยด้วยนะครับแอร์เป็นแอร์ระบบมือปรับยังเป็นระบบอนาล็อกอยู่นะครับที่พวงมาลัยก็แน่นอนครับรับอานิสงส์มาจากรุ่นพี่รวมถึงด้านหน้าจอแผงหน้าจอเนี่ยนะครับมองคล้ายๆจะเหมือนกับไททันอยู่หน่อยๆนะครับรุ่นท็อปของอินโดนีเซียมีมัลติฟังก์ชันมาให้ที่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวในการควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์นะครับในขณะที่ฝั่งขวาเนี่ยไม่มีครูซคอนโทรลนะครับไม่มีแพดเดิลชิฟต์ไม่รู้ว่าเข้าเมืองไทยจะมีหรือไม่มีนะครับในขณะที่จอแสดงผลขนาดเล็กด้านหน้าเนี่ยก็เลือกดูข้อมูลต่างๆนานาได้มากมายนะครับในเรื่องของความเร็วเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยระยะทางที่ยังขับเคลื่อนได้มากมายไปหมดนะครับอย่างที่บอกครับตัวXpander ตัวท็อปเนี่ยมาพร้อมพุชสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับระบบการปรับกระจกมองข้างทั้งการปรับระยะหรือการพับเข้าออกเนี่ยเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของเกียร์เนี่ยมีโหมดโอเวอร์ไดรฟ์ให้ด้วยนะครับสามารถเลือกใช้งานในการเร่งส่งกำลังได้เพราะว่าบางทีขับไปก็รู้สึกแบบอืดจังเลยนะครับห้องเก็บของเนี่ยก็มีมาให้เลือกมากมายนะครับจะมีที่วางแก้ว2อันแล้วก็มีช่องเก็บของจุกจิกไปหมดในสไตล์รถครอบครัวฝั่งนี้เนี่ยนะครับช่องเก็บของตรงกลางคอนโซลเนี่ยใหญ่ขนาดเอาน้ำขวดใหญ่เนี่ยใส่ลงไปได้ทั้งขวดเลยใส่ได้2 3ขวดด้วยนะครับมีในส่วนของ USB มีส่วนของช่องชาร์จไฟ12โวลต์เต็มไปหมดเลยเบาะนั่งที่นั่งตอนหน้าเนี่ยนะครับในเวอร์ชั่นที่ขายในเมืองไทยจริงๆเนี่ยตัวทีเซอร์ที่ออกมาเนี่ยเป็นสีดำนะครับแล้วเบาะก็ดูแบบแน่นๆมีความสปอร์ตมากกว่านี้นิดนึงด้วยพลาสติกนะครับแม้จะดูเหมือนเป็นหนังนุ่มๆแล้วแต่คือแข็งโป๊กเลยครับพลาสติกที่เห็นอยู่นะครับคือตำแหน่งการนั่งที่ต่ำที่สุดของรถจะเห็นว่าสูงนะครับแต่ว่าเฮดรูมเหลือเฟือการก้าวเข้าออกจากรถเนี่ยพอดีเลยการรับน้ำหนักหลังเนี่ยตัวเบาะตัวของอินโดเนี่ยรับน้ำหนักหลังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นิ่มเกินไปนิดนึงที่ผมบอกนะครับว่าตำแหน่งการนั่งเนี่ยคือก้าวขาเข้ามากระเถิบตัวเข้ามาแล้วก็นั่งได้เลยครับเบาะตอนหลังเนี่ยดูรับน้ำหนักมากกว่าเบาะตอนหน้านะครับแล้วก็มีความชันที่บังคับให้อยู่กับที่เลยล่ะนะครับนั่งตึงๆอย่างนี้ไปนะครับตัวเบาะเนี่ยสามารถเลื่อนเข้าเดินออกได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่วางขาให้กับตำแหน่งเบาะแถวที่3นะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับเปิดได้ 4-5 ระดับยาวไปถึงเบาะหลังแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ผมชอบคือดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยช่องเก็บของนะครับสบายๆไปเลยนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงครับก็คือตรงนี้เนี่ยสามารถปรับมาเป็นที่วางแขนไ
นะครับรถบ้านเราใน MP ในคอสโอเวอร์บ้านเรายังไม่มีใครมีนะตรงนี้ถือว่าเป็นลูกเล่นเล็กๆที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วนั่งทางไกลเนี่ยค่อนข้างดีด้วยช่วงล่างก็นิ่มๆนิดนึงตรงกลางไม่เรียบแต่ว่ามีน้อยมากนะครับพื้นที่น้อยมากพับบอกง่ายๆครับ1ตำแหน่งตั้งเก็บไว้ให้เด็กๆเก็บให้สาวๆนั่งเถอะนะครับด้านหลังสุดเนี่ยนะครับก็ที่ชอบคือแอร์เย็นมากแอร์มาถึงสบายๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าชนเข่าพอดีต้องสูงเท่าไหร่หัวถึงจะชน180ขึ้นไปนะครับซึ่งถือว่าถ้าคุณสูง180คุณก็ไม่ควรเข้าบ่อแถว3แล้วล่ะถ้าสูงขนาดนั้นก็นั่งข้างหน้าไปนะครับก็ต้องถือว่าเป็นรถที่มียูทิลิตี้ที่ดีพอใช้แต่มีอีกจุดขายนึงครับที่ Mitsubishi Xpander ชูเป็นจุดขายหลักเลยก็คือเบาะที่นั่งที่พับเรียบได้ทั้งแถว2และแถว3เดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงจ้าถ้าใครเคยใช้งานเจ้ารถยนต์กลุ่มมินิ MPV Crossover รถเล็ก7ที่นั่งในเมืองไทยเนี่ยคุณจะพบว่าปัญหาที่สำคัญมากก็คือเบาะหลังเนี่ยไม่สามารถพับเรียบได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากรถเล็กการเซตอัพตำแหน่งเก้าอี้ต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามไปด้วยมันทำให้ Mitsubishi เนี่ยนะครับใช้ความชำนาญของตัวเองเนี่ยในการพัฒนารถ PPV SUV หลายๆรุ่นที่มี7ที่นั่งแล้วก็พับเบาะเก็บอย่างสวยงามเนี่ยนะครับมาใส่ใน Xpander ด้วยผลก็คือสิ่งที่ได้เห็นไหมครับว่าห้องเก็บของสัมภาระตอนหลังเนี่ยพับเรียบได้เกือบหมดเลยไอ้ที่เป็นร่องๆที่เห็นเนี่ยถ้าเกิดปรับเบาะยันมาข้างหลังให้สุดเนี่ยที่เป็นร่องตรงนั้นก็จะหายไปแล้วเราก็จะได้แฟลตเด็กของจริงก็คือสามารถวางของชิ้นใหญ่ๆตู้ใหญ่ๆเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยทั้งตู้นะครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับรถคันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยพาไปขับก่อนนะครับอยากรู้แล้วล่ะว่าเจ้าเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเกียร์4สปีดซึ่งทุกคนบอกว่าโอ้ทำไมเกียร์มาแค่นี้เองเครื่องยนต์มาแค่นี้เองรถก็ใหญ่จะวิ่งไหวมั้ยเป็นยังไงเนี่ยตามมาครับแม้ว่าตัวรถจะมีขนาดที่ใหญ่โตและบึกบึนนะครับแต่เมื่อเราเปิดห้องเครื่องขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพบกับเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์4 A91 นะครับขนาด 1.5 ลิตรไมเวก Double Overhead Camshaft 16วาล์วนะครับซึ่งมีปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่ 1,499 cc Mitsubishi เคลมว่าให้กำลังสูงสุดเนี่ย105แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีพร้อมให้แรงบิดสูงสุดที่141นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีนะครับถังน้ำมันเนี่ย45ลิตรนะครับมาพร้อมรัศมีวงเลี้ยว 5.2 เมตรนะครับในอินโดนีเซียนะครับจะมีเกียร์ให้เลือกอยู่2ตัวก็คือเจ้าเกียร์อัตโนมัติ4สปีดหรือเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับมีรุ่นย่อยให้เลือกทั้งหมดได้6รุ่นเดี๋ยวเราติดตามกันต่อมาเลยครับสำหรับฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรตัวนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วขอบอกก่อนว่าอันนี้เราเหมือนว่าซอฟเสิร์ฟเนอะเรายังไม่ได้จริงจังอะไรมากเพราะว่าขับรถในต่างประเทศเนี่ยเราคงใส่เต็มที่ไม่ได้นะครับปัญหาก็คือเจ้าเกียร์4สปีดเนี่ยในตอนเริ่มต้นสำหรับการขับขี่เนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความอืดๆหนืดๆไปทั้งเล็กน้อยแต่ว่าพอติดลมบนไปละความเร็วปานกลางสักประมาณ 60-70 ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นรถที่มีการตอบสนองที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานในเมืองนะผมเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับเพราะนี่เราก็อยู่ในเมืองกันซะเป็นส่วนใหญ่สำหรับเจ้าเกียร์4สปีดอะไรหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบโหรถยุคนี้แล้วยังใช้เกียร์4สปีดอยู่หรอนะครับต้องบอกว่ารถในกลุ่มคอสโอเวอร์เล็กนะครับกลุ่มมินิ SUV ที่ขายในอินโดนีเซียเนี่ยเกือบทุกคันแล้วกันทุกคันเลยแหละนะครับจะเป็นเกียร์4สปีดอยู่ฟีลลิ่งของการนั่งเนี่ยต้องบอกว่าห้องโดยสารเนี่ยมีความใหญ่โตโออาร์แล้วก็มีความหรูหราในระดับนึงนะครับผมเนี่ยชอบฟีลลิ่งของภายในอยู่ส่วนนึงก็คือตำแหน่งการนั่งนะครับตำแหน่งการนั่งของคนขับเนี่ยค่อนข้างสูงก็จริงแต่ว่ามันก็เหมาะกับตัวรถที่จะเป็นตัวรถแบบโป่งๆพองๆป่องๆนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้เราเห็นทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยที่มากขึ้น Mitsubishi เนี่ยออกแบบ Xpander มาอย่างที่เราเคยบอกครับเนื่องจากมาช้าสุดนะครับก็มีการเอาจุดดีจุดด้อยของรถทุกคันเนี่ยมาประกบมาประกอบกันเข้ามาเยอะขึ้นทำให้ได้รถที่น่าใช้งานมากขึ้นอีกนิดนึงช่วงล่างของ Xpander นะครับก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะนุ่มๆยุบๆนิดนึงนะครับเป็นในสไตล์ของรถครอบครัวทั่วไปอันนี้เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นข้อด้อยหรือข้อดีอะไรมากเป็นพิเศษการรับน้ำหนักจริงๆต้องบอกว่าเนื่องจากเป็นรถ7ที่นั่งแล้วอินโดเนี่ยใช้รถนั่ง7ที่นั่งจริงๆนะครับก็อาจจะมีต้องมาลองดูว่าพอเข้าเมืองไทยเดี๋ยวผมขอไปลองที่เมืองไทยกันแล้วกันว่าพอนั่ง7คนเนี่ยฟีลลิ่งของการขับขี่ช่วงล่างจะดีกว่านี้หรือเปล่าพี่แต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่ามันอาจจะมีอาการโยนๆนิดๆเวลาเราเจอถนนที่เป็นคลื่นหรือว่าเข้าโค้งแรงๆนะครับจะมีฟีลลิ่งนั้นอยู่แต่ถามคนนั่งที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยก็บอกว่ามีความนุ่มสบายดีนะครับการเก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยการไล่เสียงการไล่ลมออกข้างตัวรถเนี่ย
ทำได้อย่างดีงามเรียกว่าถ้าคิดว่ารถทรงโบโบหน้าตาตันๆอย่างนี้จะต้องเสียงดังก็ขอบอกว่าคิดผิดนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีความเงียบในระดับที่รับได้เลยเงียบกว่าคู่แข่งหลายๆคันที่ขายอยู่ในเมืองไทยนะครับเสียงของยางเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของเวอร์ชันยางที่ขายในอินโดนีเซียหรือเปล่านะครับเข้าไทยเนี่ยอาจจะมีการปรับสเปคกันอีกเล็กน้อยนะครับก็ต้องไปลองดูว่าฟีลลิ่งการขับขี่ของเวอร์ชันที่อยู่ในเมืองไทยจะเป็นยังไงหรือว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นรถอีกคันของ Mitsubishi เลยล่ะใครที่รอจะซื้อรถยนต์กลุ่มนี้รถยนต์กลุ่ม7ที่นั่งรถยนต์ครอบครัวเนี่ยบอกแล้วอดใจรอนิดนึงครับ Mitsubishi ในเมืองไทยเนี่ยจะเปิดตัวเจ้า Xpander อย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะสักราวๆเดือนสิงหาคมแต่ถามผมตอนนี้เนี่ยนะครับเทใจให้ Xpander ในระดับนึงแล้วครับ Mitsubishi Xpander เองเนี่ยมาใหม่นะครับในท้องตลาดหลายๆคนถามว่ามาช้าไปไหมแต่ก็ถ้าถามผมตอนนี้ที่หลังจากอยู่กับรถมาวันนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นการมาช้าที่มีการพัฒนาตัวเองให้ดีเนี่ยก็เป็นรถที่น่าสนใจนะครับอึดอัดไปนิดนึงในการขับขี่นะครับในช่วงเริ่มต้นเพราะว่าด้วยเครื่องเล็กก็ตามด้วยเกียร์4สปีดก็ตามเนี่ยนะครับพอมาชดเชยด้วยยูทิลิตี้ของรถที่ให้มาเยอะที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆขนาดของตัวรถหรือแม้แต่รูปร่างหน้าตาที่ดูมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากกว่าคนอื่นนะครับระยะกาวเคลแลนที่สูงกว่าคนอื่นนะครับทำให้สามารถลุยได้มากกว่าคนอื่นนิดนึงเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าใครต้องการรถยนต์ที่เป็นกลุ่ม MPV 7ที่นั่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่ารอมากครับอีก2เดือน Mitsubishi จะปล่อยเวอร์ชันไทยทั้งหมดออกมาให้ดูกันละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเรื่องของฟังก์ชันสเปคต่างๆนานามากมายว่ามีอะไรบ้างนะครับรอดูครับถ้าราคาสวยน่าสนใจเนี่ยอาจจะเห็นปรากฏการณ์ Pajero Sport 2เกิดขึ้นก็ได้ Xpander วิ่งทั่วเมืองก็เป็นไปได้เหมือนกันครับและก่อนจากกันวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับแม้จะมาถึงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเราก็ยังฝากร้านไว้อยู่ครับติดตามพวกเรานะครับในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น www.autostation.com นะครับรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Channel นะครับ Twitter และ Instagram autostation.th นะครับรวมถึงอย่าลืมนะครับพวกเรามีอะไรน่าสนใจติดให้ติดตามกันมากมายไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆนานานะครับมีอะไรอยากคุยกับพวกเราฝากไลค์คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับมีเกมอะไรก็มาเล่นกันด้วยนะครับล่าสุดเราเพิ่งแจกรางวัลไปใหญ่โตอลังการมากมายนะครับงวดหน้ามีมากกว่านี้แน่นอนวันนี้เราไปกันแล้วครับสวัสดีครับ